วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิมปนาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่27ถึง42ด้วยกันครับยอห์นบทที่4ข้อ27ถึง42เมื่อพวกสาวกของพระองค์กลับมาพวกเขาก็ประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรหรือทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนางส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่ามานี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่พวกท่านไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาให้พระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกพวกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันคำที่เขาพูดกันก็เป็นความจริงในเรื่องนี้คือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตรำแต่คนอื่นตรากตรำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตรำของเขาชาวซามาเรียจำนวนมากที่มาจากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำดังนั้นเมื่อชาวซามาเรียมาถึงพวกเขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับกับเขาและพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่น2วันและจำนวนคนที่วางใจในพระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดำรัสของพระองค์พวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงหนึ่งในปัจจัย4ของการดำรงชีวิตในโลกใบนี้ก็คืออาหารและน้ำและพระเยซูคริสต์เท่านั้นแหละที่เป็นปัจจัยเดียวในการดำรงตัวตนอยู่ในนิรันดร์การของพวกเราจะประทับของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่34พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ส่งใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรพระประสงค์ของพระเจ้าคือการที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์นั้นยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เองถูกใช้เข้ามาในโลกใบนี้เพื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนชดใช้บาปเวรแทนมนุษย์พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากศพและพระองค์จะกลับมารับเราทุกคนผู้ทรงเชื่อวางใจในพระองค์นั้นกลับบ้านเมืองมรุมสุขเกษมในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจำเป็นที่จะต้องประกาศและเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของเราเนี่ยแหละที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเพื่อนำคนทั้งหลายมาสู่ความเชื่อในพระเยซูคำถามถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จในการประกาศนำวิญญาณและเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะจะไปทำกับพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ27ถึง42ได้ให้วิธีหรือเคล็ดลับอย่างน้อย3อย่างด้วยกันเพื่อทำให้เราเองได้รับความสำเร็จในการประกาศนำวิญญาณประการแรกเลยเราต้องตระหนักแล้วก็มีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ระบุเอาไว้สิ่งนี้ก็จะเรียกร้องการทุ่มเทอุทิศตัวของเราเพื่อนำข่าวสารของพระเยซูคริสต์ไปสู่คนทั้งหลายเราไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เขากลับใจแต่เรามีหน้าที่ส่งต่อความจริง
กี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรากับคนอื่นพี่น้องที่รักครับเราพบว่าผู้หญิงคนนี้เนาะเมื่อได้มีโอกาสประสบกับพระเยซูคริสต์รู้เรื่องแล้วก็มีโอกาสได้มีประสบการณ์กับชีวิตของตัวของเธอเองกับพระเยซูสิ่งที่เธอมีพละใจมากที่สุดเลยก็คือการจะนำข่าวดีเนี้ยไปบอกกับคนในหมู่บ้านเราพบว่านางทิ้งหม้อน้ำแล้วสนใจว่าข่าวดีนี้จะไปบอกกับคนในหมู่บ้านจึงวิ่งเข้าไปเราก็พบอีกว่าในข้อที่31ถึง35เมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ตรงนั้นเป็นเวลาเที่ยงและสาวกก็ไปซื้ออาหารมาสาวกก็เรียกร้องให้พระองค์เองขอให้พระองค์ทานอาหารแต่พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่าพระองค์มีอาหารที่กินอยู่แล้วและพระองค์เองก็ทิ้งอาหารที่สาวกซื้อมาเพียงเพื่อจะนำความรอดไปสู่คนเหล่านั้นที่ออกมาจากหมู่บ้านเพื่อให้เขาเองนั้นได้รับเรื่องความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าน้ำและอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตแต่พวกเราต้องมีความคิดเหมือนอย่างพระเยซูพระเยซูให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำคัญกว่าน้ำและอาหารมันกำลังบ่งบอกอะไรครับมันกำลังบอกว่าบ่งบอกว่าการทำตามพระประสงค์ของพระองค์กำลังดำรงทำรงชีวิตของพระองค์เช่นเดียวกับที่เราเองมุ่งมั่นให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้และนิรันดร์กาลเราจึงมีหลักคิดอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เราเองได้มีโอกาสพบผู้คนทุกครั้งที่เราเองตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาเราลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะพระองค์ต้องการให้เรานำความรอดของพระเยซูคริสต์ไปบอกสู่คนทั้งหลายด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งและเราพบว่าเมื่อพระเยซูคริสต์กำลังพูดกับคนเหล่านั้นในข้อที่35พวกท่านบอกว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกพวกท่านว่าจงเงยหน้าดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วพี่น้องที่รักครับข้อนี้กำลังบอกกับเราด้วยรหัสที่พระเยซูขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะว่าทอการประกาศนำวิญญาณเป็นเรื่องที่ต้องทำทันทีและไม่ใช่เรื่องของการลังรอลีลาแต่จงทำเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีโอกาสเราไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เขากลับใจดังนั้นไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวจิตใจความคิดของเขาให้พยายามทำให้เขามาเชื่อพระเยซูคริสต์แต่หน้าที่ของเราคือนำประสบการณ์ของเราพูดต่อให้คนอื่นฟังว่าพระเยซูเป็นใครในชีวิตของเราพระองค์เป็นยังไงความสำเร็จในการประกาศและเป็นพยานนอกจากการที่เราจะบอกตัวเองว่าเราอยู่มาเพื่อการประกาศเป็นพยานมีตัวตนอยู่เพื่อการประกาศเป็นพยานแล้วเนี่ยเราต้องมีทัศนคติใหม่การประกาศเป็นพยานจำเป็นต้องร่วมมือกันในข้อ36ถึง38ถามว่าทำไมถึงต้องร่วมมือกันก็เพราะว่าพระเยซูสั่งแล้วก็ใช้ในข้อ38บอกว่าเราใช้พวกท่านไปเห็นคำว่าพวกท่านเนาะเป็นพระหูพจน์พระองค์ไม่ได้ใช้เปโตรคนเดียวพระองค์ไม่ได้ใช้ยอห์นคนเดียวแต่พระองค์บอกใช้พวกท่านและยังมีคนอื่นอีกนะแต่คนอื่นตรากตรำคือคนได้มีโอกาสหว่านนั้นพระเยซูเองได้ใช้ภาพของคนหว่านและคนเกี่ยวเข้ามางั้นคนหว่านบรรดาคนหว่านถามว่าจะหว่านแบบไหนพวกเราที่เป็นคนหว่านทำให้คนรู้เรื่องข่าวประเสริฐแม้ว่ายังไม่มีคนกลับใจแต่จงมีความหวังว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราเองทำในวันนี้เรายิ่งหว่านมากจะมีคนได้เกี่ยวมากดังนั้นไม่ว่าเราเองจะไม่เห็นคนกลับใจในครั้งนี้แต่เราได้มีโอกาสกระจายข่าวแห่งพระเยซูคริสต์ไปเรากำลังเป็นผู้หว่านที่ดีจงอย่าท้อถอยจงยิ่งทำให้ข่าวสารของพระเยซูคริสต์ออกไปและยิ่งมีความเชื่อแน่ใจว่าจะมีคนมาตามเกี่ยวทีหลังเราจงรับผิดชอบในการเป็นผู้หว่านอย่างหนักนอกจากนั้นพระเยซูยังพูดว่ายังมีคนทำหน้าที่เกี่ยวคนเกี่ยวก็จงเกี่ยวด้วยการทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อติดตามเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณทั้งหลายดังนั้นพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ได้พูดว่าทั้งผู้หว่านและผู้เกี่ยวต่างก็ได้รับบำเหน็จรางวัลด้วยกันเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตนิรันดร์พี่น้องที่รักครับดังนั้นการนำข่าวดีไปสู่คนทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นแม่บ้านพนักงานออฟฟิศนักศึกษาข้าราชการกระเป๋ารถเมล์คนขับแท็กซี่จงรู้ว่าเราจะใช้อาชีพบนโลกนี้เนี่ยเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองและบำเหน็จหรือสิ่งที่เราเองจะต้องนำไปใช้ก็คือบำเหน็จจากการที่นำข่าวดีไปสู่คนทั้งหลายแล้วเราจะกลับบ้านเมืองฟ้าด้วยกันเราจะไม่ต้องทำอาชีพเหล่านี้แต่จะเสวย
สุขกับบำเหน็จที่พระเจ้าเองจะตอบแทนเราจากการประกาศดังนั้นจงทำทันทีและต้องร่วมมือกันในการที่จะทำให้ข่าวประเสริฐไปสู่คนทั้งหลายประการสุดท้ายที่จะทำให้เราเองประกาศและนำวิญญาณเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์อย่างประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของเราบางคนคิดว่าเราเองจะเอาประสบการณ์ของเราตรงไหนไปพูดกับพระเจ้าไปพูดเพื่อให้คนเองมาเห็นว่าพระเจ้าดียังไงเพราะว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันก็ไม่ดีเอาซะเลยนะไม่ได้จบสูงไม่ได้ทำงานดีแถมยังเกเรมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจพวกเราผู้หญิงข้างบ่อน้ำเป็นตัวอย่างที่ดีที่พระเจ้าเองพระเยซูคริสต์ได้ทรงใช้ชีวิตของนางท้าทายให้คนมาถึงพระเยซูคริสต์ดังนั้นอยากให้เราตระหนักรู้ว่าชีวิตของเราประสบการณ์ของเราประวัติชีวิตของเราถูกนำมาใช้ในการนำคนมาถึงพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นพระเจ้าใช้ประสบการณ์ของคุณกับพระเยซูคริสต์เรียกคนมาหาพระเยซูเราพบว่าในข้อ 28-30 ผู้หญิงคนนี้ได้กลับเข้าไปและเล่าให้คนฟังว่าพระเยซูเจอกับนางและได้มีโอกาสสำแดงพระองค์เองอย่างไรนางจึงเข้าไปหาคนในหมู่บ้านก้าวข้ามความกลัวอุปสรรคทั้งหลายเพื่อจะไปบอกว่าพระเยซูเป็นใครพระเจ้าเองจะใช้ประสบการณ์ของคุณที่มีกับพระเยซูคริสต์เนี่ยสร้างความเชื่อให้กับคนอื่นด้วยในข้อ39เราพบว่าชาวสมาเรียเป็นจำนวนมากออกมาจากเมืองและวางใจพระเยซูนางเข้าไปพูดเรื่องพระเยซูคริสต์ว่าดีกับนางยังไงทำอะไรกับนางบ้างทำให้คนเหล่านั้นเกิดอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ก็ออกมาแล้วก็ได้มีโอกาสไว้วางใจพระเยซูคริสต์อย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์ของคุณเนี่ยที่มีกับพระองค์เนี่ยท้าทายให้คนตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้าในชีวิตด้วยในข้อที่40ดังนั้นเมื่อชาวสมาเรียมาถึงจึงทูลเชิญพระองค์ประทับอยู่เมื่อเขาได้ยอมที่จะมาพบพระเยซูคริสต์มีประสบการณ์กับพระองค์อย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์ทรงใช้ประสบการณ์ของคุณกับพระองค์เนี่ยท้าทายให้คนไว้วางใจในถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ด้วยลองดูในข้อที่41นะครับคนจำนวนมากได้ไว้วางใจพระองค์เพิ่มขึ้นเพราะพระดำรัสของพระองค์เมื่อเราได้มีโอกาสชวนคนก็จะเริ่มเข้ามาพบพระเยซูคริสต์และทีละเล็กละน้อยเมื่อเขาได้ฟังคำของพระเยซูคริสต์ที่เป็นคำแห่งชีวิตพวกเขาเองก็ตัดสินใจที่ยอมรับคำเหล่านั้นและต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยและรอดส่วนตัวและที่สำคัญประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยจะชักนำทำให้คนทั้งหลายกล้าที่จะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูด้วยลองดูสิในข้อที่12คนในเมืองพูดกับนางคนนั้นว่ายังไงตั้งแต่นี้ต่อไปเราเองเชื่อไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าละแต่เพราะเราได้ยินเองและรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับวันนี้อย่าให้อดีตของเราที่เรามองแล้วน่าจะเป็นอุปสรรคกับการประกาศไม่ใช่พระเจ้าหยิบใช้ได้ทุกอย่างดังนั้นวันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราผ่านอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามพระเจ้าใช้ได้หากเรายอมให้พระองค์ใช้ดังนั้นเปิดปากของเราทำทันทีพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับใครสักคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าเขาเองจะกลับใจเพราะคำพูดของเราแต่จงคาดหวังว่าเราจะสัตย์ซื่อในการพูดความจริงของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราให้กับเขาฟังให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเยซูเจ้าเราขอบคุณพระองค์เป็นพระองค์เองที่แสวงหาพวกเราเป็นพระองค์เองที่ยอมรับเราเป็นพระองค์เองที่ไม่เคยปฏิเสธเราและพระองค์ทรงใช้ชีวิตที่ต่ำต้อยของเราเพื่อการงานอันยิ่งใหญ่แห่งการช่วยกู้พระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดใส่ให้เรามีความตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของเราเพื่อการประกาศนำวิญญาณขอให้เราเองจะยอมที่จะร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้คนทั้งหลายนั้นได้รับความรอดขอทรงโปรดที่จะเมตตาใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่มีอยู่เพื่อจะนำพระองค์เองไปสู่คนทั้งหลายรอบข้างและให้เขามีประสบการณ์กับพระองค์อย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดใช้พวกเราในวันนี้ขอช่วยพวกเราตัดสินใจและลงมือทำทันทีในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของ CGN TV ไทยด้วยนะครับ